ฟืนก็ได้อ่ะมันมีเตาใช่ไหมเตาบ้านท่านบ้านผมเตาหุงหาอาหารทั่วไปนี่นะครับมันมีเตาโอเคไหมพอนึกออกนะไอ้คำว่าเตาเนี่ยมันมีความร้อนอยู่แล้วเหมือนกับร่างกายเรามีความร้อนอยู่แล้วร่างกายท่านร่างกายผมมีความร้อนอยู่แล้วมันพร้อมที่จะเกิดการเผาไหม้สันดาปถ้าหากว่ามีเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายเชื้อเพลิงที่ว่านี้เราก็เรียกกันว่าออกซิเจนโอเคนะเปรียบเทียบออกซิเจนเหมือนถ่านในเตาโอเคไหมครับพอได้นะทีนี้ถ่านในเตาเนี่ยพอเวลาเตาร้อนๆนี่แหละครับแล้วโยนถ่านเข้าไปโป๊กเดียวมันไม่ใช่จะลุกไหม้วุบวับทันทีนะเออมันไม่ใช่มันน้ำมันแบบอะไรน้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมันที่มันต้องลุกปุ๊บปั๊บทันทีใดใช่ไหมครับมันต้องรอเวลาถ่านใส่เข้าไปในเตากว่าที่มันจะลุกแดงโชติช่วงนั่นนะฮะมันจะเปลี่ยนจากถ่านคือคาร์บอนนะจะลืมนะถ้าหากว่าออกซิเจนก็คือพูดว่าไงลุงก็ยังเชื่อว่าในร่างกายเรานี่นะครับมันสูดเอาคาร์บอนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเออคาร์บอนเนี่ยลุงก็บอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอยู่นะเอาเนี่ยนะคาร์บอนเอานะกำลังพูดถึงถ่านใส่เข้าไปในเตามันยังไม่ทันจะลุกไหม้เลยเอาออกมันซะแล้วก็เปรียบเสมือนหายใจเข้าเตาเข้าไปในถ่านหายใจออกเลยเอาถ่านออกจากเตามันยังไม่ลุกไหม้เลยอ่ะเห็นไหมครับมันจะเอาเชื้อเพลิงมาจากไหนทีเนี่ยเพราะฉะนั้นการงับอากาศเข้าไปตามสไตล์ของเตนแมนนั่นแหละกักมันเอาไว้กักมันเอาไว้เห็นไหมครับให้มันเกิดการสันดาปเกิดการเผาไหม้ก่อนพลังงานที่มันระเบิดเติมเข้ามาคือพลังงานความร้อนนั่นเองเห็นไหมครับพอได้พลังงานความร้อนขึ้นมาเปรี้ยงร่างกายภายในเราก็จะมีธาตุไฟสูงขึ้นนะความร้อนจะมีมากขึ้นไอ้เจ้าความร้อนนี่เราเรียกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยย่อมันส่วนก็คือภูมิเนี่ยภูมิต้านทานเห็นไหมครับภูมิต้านทานเขาว่าทางการแพทย์บอกภูมิต้านทานภูมิแพ้ภูมินึกออกไหมครับโรคแพ้ภูมิโรคภูมิแพ้อากาศได้ยินไหมฮะแพ้อากาศถ้าแพ้อากาศมันจะไปอยู่ไหนในโลกเนี่ยอินทรุนะโอ้ยภาษาพวกนี้จริงๆนะใครเป็นคนบัญญัติภาษาเหล่านี้เป็นต้นมันไม่ให้มีทางออกเลยครับมันไม่มีสิทธิ์คิดเลยฮะจริงๆนะแพ้อากาศเนี่ยทั้งอากาศมีประโยชน์มากมายมหาศาลไปแพ้มันก็ซวยสิครับสรุปกันแล้วกันทำอย่างไรจะให้รู้จากอากาศให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นอากาศด้วยตาเปล่าของเราท่านก็ช่างมันแต่รู้ว่ามีประโยชน์กันแล้วกันงั้นสูดเข้าไปในจมูกผ่านจมูกก็ไปให้มันไปหาขั้วปอดมากๆแล้วกลั้นมันเอาไว้ให้มันเผาไหม้นะความร้อนออกมาเนี่ยมันจะไปตามเลือดที่ไหนครับเห็นไหมเลือดมันก็ไปตามมันก็ไม่รู้มันก็พุ่งตรงไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์กันแล้วกันนะจะเป็นเซลล์ของตับไตไส้พุงเห็นไหมจะเป็นเซลล์ของเนื้อหนังมังสาก็ไปบอดแหละใช่ไหมใช่นะใช่นะเลือดทีนี้เลือดมันเป็นไฟฟ้าอยู่นั่นเลือดเป็นไฟฟ้านะทำไมถึงเป็นไฟฟ้าเพราะว่าหัวใจนี่คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตงั้นเลือดกับไฟฟ้ามันของคู่กันพี่โอเคไหมเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปทำอะไรส่งความร้อนส่งอนุภูมิออกไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยเซลล์ของเนื้อหนังมังสาอย่าคิดมากนะอาจจะเป็นเนื้อเป็นกล้ามเนื้อก็ตามจะเป็นกล้ามเนื้อของตับของไตของไส้ของพุงของม้ามของอะไรปอดเปิดใช่ทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมครับนะไอ้พวกนี้ต้องการเลือดเห็นไหม
เลือดก็นำพลังงานนี่ครับนำพลังงานเนี่ยไปให้เซลล์มันเกิดการมันเกิดกระบวนการเมตตาบอลิซึมหรือว่าเผาไหม้นั่นเองอย่าคิดมากคิดคำว่าเผาไหม้อย่างเดียวโอเคไหมทีนี้พอเวลาเผาไหม้เรียบร้อยแล้วนะมันก็มีกากมีกากมีตะกอนเหมือนถ่านโยนเข้าไปในเตาเชื้อเพลิงหมดเรียบร้อยก็เป็นถ่านมันก็คืออะไรขี้เถ้าใช่ไหมกองนั่นเต็มเลยเลือดก็เหมือนกันมันเผาไม่หมดมันก็เป็นเรียกว่าตะกอนก็ว่าได้มันก็ออกมาเป็นเลือดอะไรเป็นเลือดดำไงนั่นแหละครับหลังจากเผาไหม้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับง่ายๆคือมันแลกเปลี่ยนพลังงานแล้วงี้ดีกว่าเซลล์ตัวนี้ฮะมันจะรับพลังงานที่ดีนะลุงบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมเข้าไปในกระบวนการสันดาปของเซลล์ให้มันมีชีวิตยืดยาวต่อไปอีกทีนี้พอเวลาเผาไหม้แล้วมันก็มีคำว่าขับถ่ายนะถ่ายของเสียของเสียมันก็มาตามเรื่องคือเลือดดำนั่นแหละครับเห็นหรือยังเลือดดำก็ผ่านกระบวนการไตก็กรองเข้าไปสิทีนี้เห็นไหมครับกรองเสร็จได้แต่ไม่รู้แล้วครับนะไตดีก็กรองดีไตไม่ดีก็กรองไม่ดีนึกออกไหมครับเออมันดีไม่ดีไม่รู้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของไตของแต่ละบุคคลแหละแล้วล่ะเสร็จถ้ามันกรองได้เรียบร้อยก็แล้วกันมันไม่หมดซะทีเดียวหรอกครับไอ้ที่เหลือเนี่ยเลือดดำนั่นแหละครับนะที่มันกรองเรียบร้อยขับออกไปตอนนั้นก็ช่างหัวมันเรื่องของไตมันจะไปทิ้งอยู่ไหนก็เรื่องของไตโอเคไหมคิดอย่างนั้นก่อนเราไม่ใช่มดไม่ใช่หมอคิดกันแค่เข้าใจก็พอทีนี้ส่วนที่มันกรองไม่หมดมันก็เป็นเลือดดำก็พุ่งกระบาดหาหัวใจหัวใจตัวนี้แหละครับตอนนี้ไปหาปอดนะเลือดพวกนี้มันก็จะไปหาปอดเลือดดำเนี่ยครับมันจะไปหาปอดใช่ไหมครับนึกออกยังปอดก็กระบวนการหายใจก็เข้าจมูกออกปอดก็เข้าหายใจปุ๊บทั้งหมดเข้าหาปอดนะออกซิเจนความร้อนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนั่นแหละก็เกิดการเผาสมัยซะฟอกสมัยอ่ะเผาใหม่ซะหมดเพราะฉะนั้นเลือดดำที่มันอยู่ผ่านเข้าไปในปอดมันได้รับการเผาใหม่นะรีไซเคิลโอเคไหมครับรีไซเคิลอย่าคิดมากทำของเสียเป็นของดีนะอย่าคิดมากว่าเป็นรีไซเคิลอะไรกันเสร็จแล้วก็ผ่านมายังหัวใจทีนึงก็ดันต่อไปเส้นเลือดแดงไปยังเซลล์ต่างๆเสร็จสรรพทีนี้ในเลือดน่ะมันมีไฟฟ้ามันจะแบ่งกันนะเนี่ยเช่นทางไฟฟ้ามันก็ไปทางไฟฟ้าไฟฟ้าคือประสาททีนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทมันมีทั้งหมดน่ะผิวกายทุกๆเซลล์นะคำว่าเซลล์เนี่ยมันมีทั้งเซลล์ของไฟฟ้าสถิตนะแต่ละเซลล์มันก็ไหลมารวมเป็นเส้นสายทีเนี้ยก็คือเส้นประสาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาจะเป็นเส้นประสาทขึ้นมาปุ๊บไอ้พวกไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาสู่สมองทีเนี้ยครับเห็นไหมมันก็มาจากเลือดนั่นแหละโอเคไหมเลือดแดงเลือดดำทั้งนั้นแหละครับที่อยู่ในสมองทีนี้พอเวลาเป็นเลือดแดงมาปลายเส้นเลือดฝอยที่สมองใช่ไหมครับมันก็ส่งพลังงานเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปให้ตัวเซลล์สมองนั่นเองมาเซลล์สมองก็รับเอาสิทีเดียวครับนะมันก็มีสวิตช์ปิดเปิดมาแล้วว่านะกลไกตรงมัดในหัวมีธรรมดานะครับใช่ไหมฮะเมื่อกี้ได้ทราบว่านักวิทยาศาสตร์เขาฉีดอะไรของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในหนูในเรื่องของระบบประสาทนั่นแหละครับเห็นไหมมนุษย์ก็พยายามที่จะทำอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมครับไปทำยังไงต่อพวกอัลไซเมอร์หลงลืมปั๊มเปิดนะครับหลงลืมคำว่าหลงลืมปั๊มเปิดมันก็พอๆกันแหละครับลักษณะอาการหนังๆเข้าก็เอามาพลึกเอามาพาดต่อเนี่ยกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันไม่สมประกอบคือไม่สมดุลนั่นเองอย่าไปคิดมันมากใครก็ตามที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีงับอากาศนี่เป็นส่วนหนึ่งของการงับอากาศเพราะฉะนั้นพอเวลางับไปแล้วหัวมันจะโล่งโอเคไหมครับนั่นคือมันจะล้างมันในทีนะเห็นไหมถ้าได้สองมือเปล่าลุงออกช่วยด้วยมันยิ่งไวอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมหรือลุงก็พยายามที่จะปล่อยพลังงานผ่านแสงให้อยู่ผ่านจอมันก็จะไปล้างสมองมันจึงหัวเบาปล่องโล่งเบาสบายก็เพราะพลังงานบริสุทธิ์มันผ่านนะมันเป็นพลังงานที่มันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงผ่านจอใ
เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เยอะไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยอธิบายให้เป็นวงจรมันทั้งหมดนะครับนะทุกวันนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของอะไรนะอนาโตมีนะให้รู้ไว้เออที่ทางการแพทย์กระร่ำเด็กอุตรทานลุงคิดแค่นี้จริงๆเออเขาว่าตับก็เรื่องของเขาเขาว่าไตเรื่องของเขาอืมมันเจ็บมันปวดมาก็เท่านั้นเองง่ายที่สุดแล้วเข้าใจอยู่ในเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แล้วใช้การงับอากาศนี่เป็นตัวช่วยต้องบอกลูกบอกหลานครับต้องฝึกปรือป้องกันเอาไว้ไม่ให้มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนไม่งั้นพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องระบบประสาทที่ยิ่งใหญ่มากก็คือณวันนี้นะฮะมันมีการฟ้องร้องกันกลุ่ม Y2K นะฮะกลุ่ม Y2K นะไปหาทางฟ้องกสทช.นะกสทช.นี่ก็คือเขาควบคุมเรื่องคลื่นในประเทศไทยจะเป็นคลื่นอะไรก็สุดแต่เจ้าของคลื่นกันแล้วกันก็ต้องมีการตรวจวัดคลื่นได้คลื่นเหล่านี้มันจะมาทำให้กับสมองนะไม่ได้พูดเล่นนะ 5G 6G เนี่ยครับจะหนักข้อไปอีกนะรีบรู้ซะนะรีบมาอยู่บ้านเรา .tv ไวๆเขาให้แล้วจะได้ช่วยกันในเรื่องของเรียลไทม์นะครับพลังของลุงมันจะมาช่วยเรื่องของเรียลไทม์เพราะมันเป็นภาวะของอากาลิโกนะครับเรียลไทม์จะมีประสิทธิภาพสูงโอเคไหมครับงั้นรีบแชร์กันแชร์ใครแต่ใครแชร์ไปเถอะครับเพราะว่าจะได้ปล่อยพลังงานผ่านแสงให้แล้วถ้าก็สูดรับอดุมเต็มเลยอย่างนี้เป็นต้นจะมาบ้านใครก็เต็มบ้านเต็มช่องไปเลยจะทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยต้องช่วยกันสิครับเรื่องนี้มันช่วยกันได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันเรื่องของธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยินทาฉีดที่ไหนแล้วใช่ไหมครับขอให้เข้าใจตามแนวทางที่ลุงพูดเอาไว้อันนี้มันนอกตำรานะให้รู้ไว้ตำราหาไม่เจอหรอกเพราะในตำราไม่มีมันนอกตำรามันถึงยุคองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันนอกตำราเดิมๆประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะในตำรามันไปต่อไม่ได้ในตำราเอาอยู่ไหมล่ะไวรัสโคโรนาที่ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับเทพตะวันตกเอาอยู่ไหมล่ะก็เพราะมันนั่นคือมันสอนมนุษย์อยู่แล้วนะไปต่อไม่ได้หรอกมนุษย์เอ๋ยประมาณนั้นครับโอเคไหมครับมนุษย์เอ๋ยไปต่อไม่ได้หรอกถอยหลังมาหาธรรมชาติซะอะไรก็สู้กฎธรรมชาติไม่ได้หรอกความจริงวิทยาศาสตร์เนี่ยความจริงวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เนี่ยวิทย์ฟังให้ดีนะครับมันเป็นนิยามของคำว่าวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์